นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมาว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ก่อนอื่นเราก็จะอ่านก่อนนะครับเขาบอกว่า difficulty in communicating with othersis a common problem with Alzheimer's disease. It is usually one of the symptoms displayed during the early stages of the illness. The affected person may not be able to make himself understood or be able to understand what others are.trying to say อันนี้จบย่อหน้าที่1นะครับนะครับมาแปลไปพร้อมๆกันนะครับช้าๆเนาะเขาบอกว่า difficulty in communicating with others นะครับ difficulty คำนี้คำนี้แปลว่าการหรือความจึงแปลว่าความยากลำบากนะครับในนะครับในการหรือความนะครับ communicating คือการสื่อสารนะครับ withออกเสียง TH นะครับกับTH นั้นแลบลิ้นออกมากับ others เมื่อ others เดิมเนี่ยนะครับจะแปลว่าคนอื่นๆนะครับหรือผู้อื่นก็ได้เป็นนะครับมันเป็น a common problems คือมันเป็นอะไรปัญหานะครับที่ common คือปกติอะก็คือปัญหาหนึ่งนะครับของก็ได้ body with แปลว่ากับใช่ไหมครับตัวนี้จะแปลว่าของ Alzheimer's disease นะครับของโรคอัลไซเมอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแปลต่อมานะครับอันต่อมานะครับเขาบอกว่า it is usually นะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยนะครับก็เป็น usually คือเป็นปกตินะฮะมันเป็นปกติก็คือมันเป็น one of the symptomsคือมันเป็นหนึ่งนะครับอันนี้จะต้องแปลว่าเป็นหนึ่งในคำนี้หนึ่งในจะมาแปลว่าหนึ่งของไม่ได้นะครับปกติออกแปลว่าของหนึ่งใน the symptoms ก็คือหนึ่งในอาการของโรคก็คือไอ้โรคอัลไซเมอร์สเนี่ยนะครับอาการที่ displaced ปกติ displaced คำนี้จะแปลว่าจัดแสดงตัวนี้แปลว่าที่จะแสดงออกอันนี้คือแสดงออกนะครับแสดงออกมาในDuring the early stages ในช่วงระหว่างช่วงระหว่างอะไรช่วงระหว่างช่วงระหว่างช่วงระหว่างที่เป็นขั้นต้นนะครับของ the disease of the disease คือโรคนะครับต่อไป the affected person นะครับ affected personตัวนี้จะแปลว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคจริงๆก็คือคนที่เป็นโรคนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับแล้วจะแปลว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคจริงก็คือคนที่เป็นโรคเนี่ยก็อาจจะไม่นะครับก็คือ may not ก็คืออาจจะแล้วตัวนี้ก็คือไม่อาจจะไม่นะครับ be able to ต้องแปลรวบเข้าหากันนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะ make himself ทำนะครับตัวของพวกเขาให้มันจะแปลงี้นะตัวพวกเขาให้ understood เข้าใจนะครับ or หรือ be able to คือสามารถที่จะ understand เข้าใจนะครับเข้าใจในสิ่ง what ปกติแปลว่าของนะครับเข้าใจในสิ่งที่ others คือคนอื่นๆนะครับ are trying to ตัวนี้คือพยายามที่จะ to พูดพยายามที่จะพูด to say พูดหรือกล่าวนะครับย่อหน้าที่2นะครับอ่านก่อนนะครับ if the Alzheimer's patients has been covering up นะครับ problems with c
communications, he may become angry or defensive when he cannot find words to respond to questions or comments, or he may appear uncooperative when in fact he simply cannot understand what someone is trying to say. ไปพร้อมกันนะครับเขาบอกว่า if ถ้านะครับ the Alzheimer's patients คือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ย has been covering them ตัวนี้มันไม่มีความหมายหรอกนะครับมันเป็นคำเชิงไวยากรณ์นะครับแต่จริงๆถ้าเราจะแปลตัวนี้ก็จะแปลว่าได้ก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีเสมอไปนะครับได้ covering them นะครับก็คือทำการซ่อนเร้นไว้ปิดอำพรางไว้ซึ่ง problems คือปัญหานะครับปัญหาในด้านคำนี้ไม่ได้แปลว่ากับนะครับต้องแปลว่าในด้านนะครับปกติแปลว่ากับนั่นแหละแต่ตัวนี้น่าจะแปลว่าในด้าน communications คือการสื่อสารนะครับ he may become นะครับเขาก็อาจจะปกติที่แปลว่ากลายเป็นนะครับอันนี้อาจจะแปลรวบเข้าหากันนะครับแปลว่าอาจจะนะครับเราจะไม่แปลว่าอาจจะกลายเป็นเพราะว่ามันไม่ตรงกับภาษาไทยอาจจะ angry คือโกรธนะครับor defensive นะครับ defensive ก็คือปกป้องตัวเองเพราะตัวนี้เรากล่าวถึง Alzheimer patient นะครับ when นะครับเมื่อ he ก็คือผู้ป่วยเนี่ย cannot find ไม่สามารถที่จะหา words ถ้อยคำนะครับ to response ที่จะทำการตอบโต้นะครับตอบโต้ต่อตัวนี้จะแปลว่าต่อเนี่ยนะครับต่อ questions ก็คือคำถาม or comments comment ก็คือความคิดเห็นใดๆที่ไม่แปลว่าข้อวิจารณ์นั่นเองนะครับตัวนี้จะแปลว่าความคิดเห็นใดๆความคิดเห็นอันนี้ก็คือใดๆนั่นแหละหลายอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะจบในหน้าที่2แล้วนะครับ or นะครับหรือ he may appear เขาก็อาจจะ appearbody appear แปลว่าปรากฏนะครับตัวนี้แปลว่าแสดงก็ได้ถ้าเราจะเบี่ยงคำเพื่อให้มันแปลเพราะขึ้นนะครับแสดง uncooperative นะครับ uncooperative ก็คือไม่ให้ความร่วมมือซะเลยนะครับ when นะครับเมื่อ when in fact ขอโทษทีปกติ in fact แปลว่าความเป็นจริงแต่ถ้าเราแปลรวบก็หากันเพราะแปลว่าทั้งที่ความเป็นจริงนะครับทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเนี่ย he นะครับเขาก็ simply ปกติมาจาก simple นะครับที่แปลว่าธรรมดาสามัญ นะครับแต่เราอาจจะแปลตัวนี้แปลว่าเพียงก็ได้นะครับเขาก็เพียงไม่สามารถ cannot ไม่สามารถที่จะทำไม understand นะครับเข้าใจสิ่งที่ตัวนี้ what ปกติแปลว่าอะไรแต่มันไม่เพราะถ้าเราจะไปแปลนะครับจึงแปลว่าสิ่งที่ someone ใครบางคนเนี่ย is trying to say กำลังพยายามที่จะพูดจบย่อหน้าที่2ครับกูว่าเราขออ่านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปลไปพร้อมๆกันครับย่อหน้าที่3 if you are having problems communicating withAn Alzheimer's patient, make sure that he is not suffering from a hearing impairment and keep the following in mind. The Alzheimer's patient may forget within seconds even the information he understood. He may still be able to read, but may not be able to understand what has been read. What may be understood if heard in person may be lost over the phone. นะครับในย่อหน้าที่3นะครับไปช้าๆไม่ต้องเร็วนะเพราะมันยากนิดนึงเนาะเขาบอกว่า if ถ้า you คือตัวคุณเนี่ยนะครับ are having ตัวนี้จะแปลว่ากำลัง
นะครับจึงแปลว่ากำลังมีนะครับ problems คือปัญหาอาจจะเป็นหลายๆปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาดังกล่าวก็คือปัญหา communicating การหรือความนะครับการสื่อสารกับนะครับ with นะครับ th ก็แลบลิ้นออกมา and Alzheimer's patients ก็คือผู้ป่วยอัลไซเมอร์คนหนึ่งคนใดแอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่า make sure นะครับ make sure that ตัวนี้แปลรวบเข้าหากันทั้งหมดนะครับแปลว่าต้องแปลว่าต้องตัวนี้จะแปลว่าทำมันก็จะแปลกๆนะครับแปลว่าต้องชัวร์เนี่ยแปลว่าต้องมั่นใจนะครับเพราะชัวร์แปลว่ามั่นใจ that แปลว่าว่า he is not suffering from a hearing impairments เขาคนนั้นคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยไม่นะครับไม่นะครับไม่มีความบกพร่อง impairment ต้องแปลตัวนี้ก่อนนะครับไม่มีความบกพร่องนะครับทางการเห็นไหมการหรือความนะครับทางการได้ยินนะครับ1 1 นะครับคือแต่ถ้า suffer ตัวนี้นะครับมันจะแปลว่าทนทุกข์ทรมานก็ได้แปลว่าเขาจะต้องไม่ทรมานนะครับหรือไม่มีไม่มีอาการทรมานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จากการ impairment นะครับเราทราบแล้วก็คือความบกพร่องทางการได้ยินAnd keep the followings in mind นะครับนะครับและ keep ถ้าเราแปลตรงๆก็คือและเก็บสมมติเก็บมันก็จะแปลดูแปลกๆนะ following คือรายการดังต่อไปนี้ใน mind คือในใจอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวเนี้ยนะครับถ้าเราแปลรวบเข้าหากันนะครับมันจะแปลว่าต้องจำเอาไว้พวกที่ keep นี่แปลว่าเก็บหรือรักษานะครับเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้following the following คือสิ่งเหล่านี้นะครับ ใน mind คือในใจก็คือท่องจำไว้นั่นแหละให้แม่นนะครับไปเขาบอกว่า the Alzheimer's patients นะครับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับ may อาจจะ forget ลืมนะครับลืม within ภายในนะครับ within เนี่ยนะครับมันแปลว่าภายในนะครับภายในตัวนี้จะอ้างอิงถึงภายในของภายในของเวลานะครับ within seconds ภายในไม่กี่วินาทีนะครับ even คือแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับซ้ายขวาเนี่ยนะครับแม้ว่าthe information ตัวนี้อ่านดีเพราะนำหน้า a e i o u นะครับแม้ว่าข้อมูลนั้นน่ะ he understood อันนี้เป็นกริยาช่องที่2จริงๆมันมาจากคำว่า understand นะครับพอเราผันเป็นช่อง2กับ3ก็คือ understood นะครับกริยา2 3นี่เป๊ะมันมีตารางอยู่เราจะต้องไปเอามาช่อง2นี่มันแปลว่าแล้วพอเราเจอกริยา2มันจะแปลว่าแม้เขาเข้าใจแล้วก็ตามเห็นไหมครับมันจะต้องแปลในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะครับ he may still be able to read นะครับเขานะครับก็อาจจะ still ยังคง be able to รวบเข้าหากันแปลว่าสามารถที่จะ read คืออ่านได้อยู่นะครับสามารถที่จะ read คืออ่านได้อยู่แต่นะครับแต่ก็ขัดแย้งกัน may not อาจจะไม่ตัวนี้คืออาจจะนี่ก็ไม่ be able to แปลว่าสามารถนะครับที่จะ understand นะครับเข้าใจ what คือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับณตรงนี้นะในสิ่งที่ได้ตัวนี้ต้องแปลว่าได้นะครับในสิ่งที่ได้อ่านไปแล้วเพราะว่า been เนี่ยเมื่อตามหลังมันจะเป็นช่อง3มันจะแปลว่าแล้วก็ได้นะครับในสิ่งที่ได้อ่านไปแล้วนะครับเราก็จะแปลว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่ may be understood ก็อาจจะเข้าใจไปแล้วถ้า heard ตัวนี้มาจาก hear นะที่แปลว่าได้ยินช่อง2กับ3ก็คือ heard ถ้าสิ่งที่
ได้ฟังถ้าเราแปลว่า in person แปลว่าในบุคคลแต่จริงก็คือบอกว่าได้ฟังโดยตรงจากคนคนนั้นนะเราจะแปลว่า hear heard คือได้ยินนะตัวนี้ก็คือได้ยินได้ฟัง in person คือในรูปบุคคลจริงๆก็จะแปลว่าได้ฟังโดยตรงจากคนคนนั้น maybe ก็อาจจะนะครับก็อาจจะLoss ตัวนี้มาจาก lose loss loss เมื่อเป็นกริยา3ช่องสิ่งนั้นอาจจะถูกลืมคือถ้ามันซ้อนอยู่หลัง be อย่างเนี้ยนะครับมันจะแปลว่าถูกหรือโดนก็ได้นะครับหรือได้รับก็ได้จึงแปลว่าสิ่งนี้อาจจะถูกลืมนะครับ over the phone over แปลว่าเหนือหรือบนโฟนคือโทรศัพท์ก็ดูแปลกๆนะครับสิ่งนั้นอาจจะถูกลืมในระหว่างที่คุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับเหนือโทรศัพท์คือต้องหมายถึงว่าในระหว่างที่เราทำกิจกรรมกับโทรศัพท์นั่นแหละโอเขาใช้คำว่า over the phone นะครับเราก็จะขออ่านกันก่อนนะครับเขาบอกว่า communications may be helped by combined use of signsLabels or written messages and oral instructions, it is wise to be aware that the person may understand more than he is able to express. Never talks about the patients as if he were not there. Always treatthe Alzheimer's patients with a dignity and respect. Remember that he is an adult. Avoid talking down. Your sensitivity will be greatly appreciated. หน้าที่4เป็นย่อหน้าสุดท้ายแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะฮะไปช้าๆเนาะ communications นะครับการสื่อสารเนี่ยนะครับ may be helpการสื่อสารก็อาจจะนะครับได้รับหรือการสื่อสารนี่ก็อาจจะช่วยเสริมได้นะครับปกติ help แปลว่าช่วยนะครับนะตัวนี้จะแปลว่าเสริมก็ได้นะครับอาจจะถูกเสริมเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อเติม ed แล้วซ้อนอยู่หลัง b เนี่ยแปลว่าถูกเสริมนะครับวิธีที่การถูกเสริมเนี่ยนะครับก็โดยนะครับ by combined ก็คือการรวมนะครับรวมuse of signs ก็คือการใช้นะครับการใช้ของก็ได้การใช้ของอะไรการใช้ของสัญญาณต่างๆนะครับแล้วเขาบอกว่า labels ก็คือสัญลักษณ์นะครับหรือ written messages นะครับก็คือข้อความนะครับข้อความที่อยู่ในรูป written นะครับในรูปของการเขียน and และรวมไปถึงนะครับตัวนี้แปลรวบอย่างนี้นะครับ oral instructions นะครับก็คือการให้คำแนะนำนะครับในรูปของปากเปล่าก็คือการพูดที่เป็น oral instructions นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเขาบอกว่า it is wise to be aware that it is wise นะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยเป็นการฉลาดทีเดียวนะครับฉลาดที่จะตัวนี้ก็คือที่จะนะครับที่จะ aware that ปกติ b เนี่ยคงแปลไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นหลักทางไวยากรณ์เท่านั้นนะครับมันอาจที่จะฉลาดนะครับที่จะรู้ว่าตัวนี้แปลว่ารู้ว่าก็ได้นะครับฉลาดที่จะรู้ว่านะครับหรือที่จะตระหนักว่าหนักก็คือกรูนะครับว่า the person บุคคลที่เป็นใส่เดอะเนี่ยก็คือบุคคลที่เรารู้แล้วคือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับ may understand นะครับก็อาจจะ understand คือเข้าใจนะครับเข้าใจอะไร more than คือมากกว่าต้องรวบเข้าหากันนะครับมากกว่าที่เขาเนี่ย he นะครับ is able to แปลว่าสามารถนะครับสามารถที่จะนะครับอันนี้ที่จะ express ก็คือสามารถที่จะแสดงออกมาได้นะครับ express never talk อย่าตัวนี้แปลนะครับอย่าพูดนะครับ never talks about อย่าพูดเกี่ยวกับนะครับตัวนี้
the patients ก็คือใส่เดอะก็คือผู้ที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่เป็นอัลไซเมอร์ as if ราวกับว่านะครับราวกับว่าหรืออย่างกับว่า he were not there เขาคนนั้นที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยนะครับ he เนี่ยมันใช้แทนผู้ป่วยนะตัวนี้ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวนี้คือไม่แล้วตัวนี้ก็คืออยู่ there ก็คือไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่จริงเนี่ยตรงนี้เราจะแปลที่นั่นมันก็ไม่เข้ากับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ต่อหน้าแดกนะที่นั่นที่นั่นก็คือไม่ได้อยู่ต่อหน้าเพราะว่าเราฐานะผู้อ่านใช่ไหมครับแล้วเราไปอ่านข้อความเนี่ยในนั้นเราอ่านเยอะแยะตรงเนี้ยนะครับแปลว่าอ่านข้อความเขาอยู่พอเราอ่านข้อความเขาปุ๊บแดกคือที่นั่นก็ต้องหมายถึงต่อหน้าในเรื่องที่อ่านนี่แหละนะครับต่อไป always treat ตัวเนี้ยนะครับมันจะแปลว่าปฏิบัตินะครับปฏิบัติต่อก็ได้นะครับเราเนี่ยปฏิบัตินะครับ treat คือปฏิบัติต่อ the Alzheimer's patient ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับ with ปฏิบัติกับนะครับปฏิบัติด้วยกับอย่างนี้ dignity ก็คือการให้เกียรตินะครับและปฏิ and respect ให้ความเคารพ remember that จงจำเมื่อมีกริยาขึ้นเนี่ยมันจะแปลว่าจงจำว่า he is an adult เขาตัวนี้ก็คือแทนที่ผู้ป่วยที่เป็นเนี่ยนะครับอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะ avoid หลีกเลี่ยงจงเลี่ยงนะครับการ talking down ก็คือการพูดจาแบบดูถูกดูแคลนนะอย่าไปดูถูกเขานะ your sensitivity นะครับ sensitivity ตัวนี้ก็คือเซนเนี่ยนะครับก็คือความเข้าใจอ่ะความแบบมีเซนส์คือความเข้าใจของตัวคุณเนี่ยครับที่พูดถึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ย would be greatly appreciated จะถูกตัวนี้เพราะมันเติม ed แบบนี้มันจะแปลว่าถูกโดนได้รับมันอยู่หลัง b แบบนี้จะได้รับก็ได้นะครับจะได้รับการเห็นคุณค่าจะได้รับความซาบซึ้งจะตัวนี้คือจะนะนะครับจะได้รับความซาบซึ้งอย่างมากทีเดียวอย่าง greatly อ่ะจบแล้วครับวัสันครับสวัสดีครับ